วันนี้เราก็ให้เช็คสภาพสนามนะครับแล้วก็จังหวะในการเดินทางของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของลมนะครับการเตะบอลโด่งบอลอะไรต่างๆเพราะเนื่องจากว่าเกมที่แล้วที่เราเล่นกับนครปฐมเนี่ยเห็นภาพชัดเลยว่าพอเราอยู่ใต้ลมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเล่นบอลลูกโด่งกาอากาศได้เลยนะครับแต่ก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของลมเนี่ยวันนี้มันค่อนข้างนิ่งเราก็ต้องเช็คดูอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับว่าลมเป็นยังไงนะครับส่วนสภาพทั่วๆไปนะครับของทีมตอนนี้ก็ผู้เล่นก็คิดว่าน่าจะพร้อมกันทุกคนนะครับส่วนโกลันนี่ก็เดี๋ยวก็คงจะต้องเช็คความพร้อมอีกทีนึงนะครับในวันพรุ่งนี้ว่าจะสามารถที่จะใส่เป็น11ผู้เล่นแรกได้ไหมนะครับตอนนี้เราก็มองไว้ที่1แต้มก่อนนะครับเพราะว่าเราออกมาเล่นนอกบ้านเนี่ยซึ่งประจวบเขาเท่าที่เราเช็คเนี่ยเขาก็หวังกับเกมนี้พอสมควรครับในก็ฝากแฟนบอลนะครับมาเชียร์แล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราจะทำงานหนักนะครับเพื่อแต้มที่เราจะได้กลับไปบ้านนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มลีโอโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเมืองไทยประกันชีวิตสายการบินบางกอกแอร์เวย์บัตรกดเงินสดอยู่เมพลัส